快。ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel การเรียนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะไปทำโหมดโคลนวอร์ใหม่นะครับว่าโหมดนี้นะครับมันเล่นแบบไหนนะครับเล่นแบบไหนเก็บสแต็กถึงจะไวกว่ากันนะครับเล่นแบบไหนถึงจะดีได้เด้งนะครับในการเลือกฮีโร่นะครับก็คล้ายๆกับโหมดโคลนวอร์เก่านะครับเลือกฮีโร่ตัวไหนเยอะสุดก็จะได้เล่นตัวนั้นนะครับจะซ้ำห้าตัวนั่นเองนะครับในการเลือกฮีโร่นะครับในการเลือกฮีโร่นะครับมันก็จะบอกค่าบวกสถานะต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกสายเมจนะครับดูครับก็จะต้านความเสียหาย 30% นะครับมันจะบอกไว้นะครับต้านความเสียหาย 30% นะครับถ้าเป็นแครี่ก็ต้านความเสียหาย 27% นั่นเองครับดูครับมันจะบอกที่ต่างๆนะถ้าเป็นไฟเตอร์นะครับเห็นไหมก็จะต้านความเสียหาย 17นะครับสร้างความเสียหาย 10แล้วก็สร้างความเสียหาย -12นะครับเป็นวูคองเห็นไหมครับจะเบาลงเองนะครับน่าจะดาร์ซี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการเก็บสแต็กนะครับว่าแบบไหนมันไวกว่ากันนั่นเองนะครับไปรับชมมันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมตช์แล้วนะครับเริ่มเกมมาก็อยู่ที่เลเวล3เห็นไหมครับตรงนี่ครับมันเขียนว่า0ทับ50นะครับในการเก็บสแต็กครบ50ครั้งนะครับก็จะทำให้เราแปลงร่างเป็นลิงนะครับหรือคองกอก็ได้นะครับมันจะสุ่มเลือกเอานะครับนั่นเองในการเก็บสแต็กนะครับในการเก็บสแต็กนะครับคลิปป่าคลิปเลนพวกนี้ต่างๆนะครับ1ตัวต่อ2สแต็กนะครับ1ตัวต่อ2สแต็กนะครับเริ่มเกมแล้วก็ในการเล่นนะครับทุกท่านนะครับควรเน้นไปที่สายเลนมากกว่าสายฟาร์มเพราะว่านะครับเพราะว่าในการเก็บสแต็กสายเลนนะครับคลิปมันเยอะนะครับในการเล่นเปรียบในการเก็บก็จะไวมากกว่าสายฟาร์มนะครับดูครับสายฟาร์มกว่าจะฟาร์มได้นะครับมันก็เห็นไหมครับได้2สแต็กนะครับดูนี่นะครับส่วนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูไปนะครับส่วนการช่วยเหลือแล้วก็การฆ่านะครับทุกท่านต้องรอดูดีๆนะครับคลิปเลนจะไวกว่าไหมเพราะว่าคลิปยืนมานะครับต้นเกมก็3ตัว3ตัวก็6สแต็กแล้วนะครับแต่ว่าสายป่ามันจะช้ากว่านิดนึงนะครับนี่นะครับในการเก็บสแต็กของฮีโร่นะครับฮีโร่นะครับในการช่วยเหลือในการฆ่านะครับการเก็บสแต็กช่วยเหลืออยู่ที่5หน่วยนะครับ5หน่วยดูครับเห็นไหมครับผมได้เพิ่มมานะครับเป็น11แล้วนะครับ5หน่วยแต่ว่าการฆ่านะครับ1ตัวต่อฮีโร่นะครับอยู่ที่15สแต็กนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ26แล้วนะครับเราฆ่าฮีโร่ได้1ตัวก็สามารถได้สแต็กมา15สแต็กในการช่วยเหลือก็จะได้สแต็กมา5สแต็กนะครับต่อ1ฮีโร่ในการช่วยเหลือนั่นเองนะครับนะครับครับในการสังหารป้อมนะครับในการสังหารป้อมนะครับก็เก็บสแต็กเหมือนฮีโร่นะครับ1ป้อมนะครับได้15สแต็กนะครับดูครับและป้อมใหม่นะครับที่มีการเดทหน้าปัจจุบันนี้นะครับก็จะทำความเสียหายสูงสุดอยู่ที่ 1,000 หน่วยต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับไม่สูงกว่านี้นะครับพวกสกัดตรงนี้ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้แล้วนะครับดูนะครับ24นะครับจะบวกเป็น39นะครับดูครับเพิ่มเห็นไหมครับ1ป้อมได้15สแต็กนะครับก็เท่ากับฮีโร่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคำถามนะครับในการฆ่าบินซอดากอนแล้วก็ดาร์คเซเยอร์นะครับจะได้กี่สแต็กนะครับสรุปให้แล้วนะครับอยู่ที่2สแต็กนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับก็รอดูนะครับในการฆ่าบินซอดากอนนะครับนี่ครับ30เป็น32ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูคลองกันบ้างในการฆ่าคลองดูนะครับสแต็กตอนนี้ผมอยู่ที่24นะครับดูครับจะเพิ่มเป็น26สแต็กนะครับถ้าฆ่าคลองนั่นเองนะครับถ้าสังหารดาร์คเซเยอร์นั่นเองดูครับดูดีๆนะครับ24นะครับสแต็กตอนนี้จะกลายเป็น26เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนนะครับส่วนไปดูการที่การแปลงร่างเป็นของกันบ้างนะครับเรามาต่อที่การแปลงร่างบ้างนะครับการแปลงร่างของฮีโร่ในโหมดคนวานี้นะครับจะสุ่มออกมาเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบอย่างแรกก็เป็นลิงนะครับลิงก็จะสร้างความเสียหายในการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็จะลดความเร็วการที่ศัตรูไม่โจมตีนั่นเองนะครับก็จะโชคร้ายหน่อยก็เป็นลิงนะครับถ้าโชคดีหน่อยก็ดูนะครับจะเป็นคองแบบนี้เลยครับนี่นะครับเป็นคลองแบบนี้นะครับคลองนะครับก็สามารถใช้สกิลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1ในการโยนฮีโร่ศัตรูหรือโยนฮีโร่ฝั่งเราไปยังตำแหน่งที่เราเลือกนะครับส่วนสกิลอัลติก็เห็นไหมครับก็สามารถคล้ายๆแบบกระโดดไปนะครับทุบทำความเสียหายทางกายภาพศัตรูนะครับส่วนสกิล2นะครับเป็นสกิลที่ถือว่าใช้ได้มันมากที่สุดแล้วนะครับว่าเป็นการนะครับผลักศัตรูไปสุดระยะถึงในป้อมเราในป้อมน้ำก็ยังได้ดูเลยครับผมจะทำให้ดูเลยนะครับโยนศัตรูของฝั่งเราไปหาดูครับดูผลักกันครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหแป๊บหนึ่งผมจะโดดเข้าไปแล้วก็ผลักตัวนี้เข้าหาป้อมผมนะครับปึ๊กดูครับโอ้โหไปแล้วนะครับดูเข้าป้อมในเลยนะครับนี่นะครับดูนี่เลยครับเป็นจุดเด่นของโหมดนี้เลยครับในการใช้สกิลสองของคล้องนะครับในการผลักศัตรูนะครับเข้ายังบ้านเรานะครับดูนี่นะครับการเก็บสแต็กก็ประมาณนี้นะครับการใช้ต่างๆนะครับนี่ดูลิงของเขานะครับ
นี่ก็การโจมตีก็จะลดความเร็วเต็มที่นั่นเองนะครับแต่ว่าจะบางมากและจะโชคร้ายนะครับเพราะว่ามันใช้สกิลไม่ได้นะครับพวกลิงพวกนี้นะครับที่เราแปลงร่างและอีกหนึ่งคำถามเลยครับถ้าเราตายไปนะครับสแต็กที่เราเก็บมาจะหายไปหรือเปล่าให้ตอบให้เลยครับว่าไม่หายไปนะครับสแต็กนั้นยังคงอยู่นะครับเห็นไหมครับผมตายแล้วครับสแต็กนั้นยังคงอยู่นะครับไม่หายไปนั่นเองนะครับเอาเลยครับใครชอบโหมดนี้ยังไงก็ต้องไปลองเล่นกันที่เซิร์ฟไทยได้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์เลยครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ